สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Assassin's Creed Odyssey พาร์ทที่15กันแล้วนะจ๊ะต่อเนื่องจากพาร์ทที่แล้วเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็พาร์ทที่แล้วเพิ่งทำเควสเสร็จแล้วก็เหลือเควสสุดท้ายก็คือมาคุยกับแม่ของเราที่งานปาร์ตี้นะจ๊ะตอนนี้เราก็อยู่แอดงานปาร์ตี้เรียบร้อยแล้วนะเดินเข้าไปอยู่ในงานปาร์ตี้เราต้องสำรวมนิดนึงเจ้าไม่ได้ยินสิ่งที่ข้าพูดหรือไงคนพวกนี้เป็นนักฆ่าที่เก่งนะเจ้าจะมาอยู่ที่กลางแจ้งแบบนี้ไม่ได้พวกมันจะเจอเจ้าข้าเข้าใจแต่ข้าต้องให้คนอื่นเห็นหน้าเราต้องแสดงให้เขาเห็นเพื่อที่จะได้รับการซัพพอร์ตที่ดีนะข้าเห็นผู้คนตายมามากแล้วได้โปรดออกจากที่นี่เถอะเอสปาเซียอะไรพาเจ้ามาที่นี่เนี่ยคาซานดราวางตัวหน่อยลูกรักปิ้งตาให้เอาเพลอนข้าขอโทษที่มาขัดจังหวะนะคุยกันต่อเลยค่ะฟังดูน่าสนุกสนานมากข้าแค่มาบอกแม่เจ้าว่ามีพวกลัทธิเนี่ยกำลังตามล่านางและการมายืนอยู่ในที่โล่งแบบนี้มันและแม่ก็เพิ่งบอกเอสพาเซียว่าแม่ต้องการอยู่ในที่สาธารณะเพื่อรักษาการสนับสนุนของผู้คนท่านอยากให้ข้าจัดการกับทหารลัทธิให้ไหมไม่ใช่แค่นั้นแต่ผู้คนไม่เชื่อว่าฟาโรสอยู่เบื้องหลังถ้าไม่มีหลักฐานแม่อยากให้ลูกไปหามันมาได้เลยดีเลยแม่จะอยู่แถวนี้คอยดูแลคนที่นี่ระวังตัวด้วยล่ะพวกนั้นอันตรายข้ารู้นะข้าจะคอยดูแลนางให้ด้วยได้เลยข้าดีใจได้ช่วยพวกท่านทั้งสองไว้เจอกันนะอ้าวรับเควสมาอีกแล้วนะคะน่าจะอยู่ข้างล่างนี้ทุกคนเหรอเดี๋ยวลุดอันน่าอยู่ในถ้ำในเหมืองขอเลยมาทางนี้นิดนึงนะคะตาไปเห็นกับสิ่งของที่ลุดได้นิดหน่อยก็เอาช่วงนี้พออัปเกรดชุดปุ๊บโอ้โหที่มีมาทั้งหมดนะตอนแรกพี่ที่สามีไม้หลักพันมีหนังสัตว์หลักพันอัปเกรดชุดหนึ่งทีโอ้โหหมดฮัลโหลมีใครอยู่มั้ยคะอย่างมืดคอชมืดไม่ค่อยชอบฉากมืดๆเลยเพราะว่าแบบเวลาลงใน YouTube แล้วมันดรอปมากพี่สาวต้องมาแบบเร่งแสงให้นะคะแต่เร่งมากก็ไม่ดีภาพมันก็จะไม่เรียลไม่สมจริงคนอยู่ข้างหน้าจ้ะทิ้งไม้ก่อนละกันเดี๋ยวมันเห็นพอเห็นไหมทุกคนมันอาจจะมืดหน่อยนะต้องขออภัยจริงๆคือถ้าเห็นถ้าเล่นเองอะมันไม่มืดเว้ยแต่ว่าลง YouTube อะภาพมันดรอปอะเสียตรงนี้แหละจัดการใครดีมี3คนใช่ไหมไงละกันคนแรกขาตายแล้วเหลืออีกคนนึงเอ้าเวนมีคนเห็นอีกI know where you are ไอ้ขี้ขาดข้าอยู่นี่หาไม่เจอไหนบอกรู้ว่าเราอยู่ไหนโทษลั่นเราจะทำการสอยมันจากเบื้องบนทำเป็นตัวแดงมาดิเจอเสียบย้อนมาตอนแรกเราใช้ดาบตอนนี้เราใช้เป็นมีดคู่นะแล้วแบบฟันเร็วมากผมไม่อยู่ในซอกแคบมรกานี้ไอ้จะพวกตัวโกงทั้งหลายแหละข้าเจอแกมันคุยกันอยู่ทุกคนเราจะทำการแอสซิเนตไม่ไกลไปเอาธนูยิงแล้วกันเนาะแต่โคตรง่ายด้วยความที่เราเลเวลแบบนำเลเวลนำโอ้โหยิงเรียบร้อยไม่ต้องบวกถือว่างานเร็วใช้ได้เปิดไฟก่อนแป๊บหนึ่งภาพจะได้สว่างเงินเนาะทั้งหมดมีตราของฟาร์โรสและจดหมายเหมือนจะเป็นรหัสอะไรสักอย่างนะคะ Some kind of code
ได้เวลากลับไปส่งเควสที่แม่เราอยู่แถวนี้เดี๋ยวฟาสทาเวลเลยแล้วกันมาอุ๊ยโอ้โชคดีมีแพสซีฟอมตะติดตัวช่วงนี้ตกจากที่สูงก็ไม่เป็นอะไรละดีถ้าไม่อย่างนั้นนะโดดมาแบบหลอดแดงจ้าฮึบรีบไปส่งเควสเร็วคืออยากจะช่วยแม่แล้วก็ไปจัดการพวกลัทธินะเราจะได้ดำเนินเรื่องกันด้วยความรวดเร็วฐานลัทธิได้รับเงินค่าจ้างจากฟาโรธเยี่ยมแม่คงไม่ต้องการหลักฐานที่ชัดเจนไปมากกว่านี้แล้วอันนี้ชัดเจนมากเอาไปให้สมาคมพ่อค้าบอกว่านี่คือหลักฐานที่ข้ารับปากไว้และบอกพวกเขาว่าเอาเงินนี้ไปใช้ได้เลยรับทราบยังมีอีกนะดาวว่านี่อาจเป็นคำสั่งของพวกนั้นข้าจำนี่ได้นี่เป็นภาษาโบราณพวกลัทธิใช้การสื่อสารระหว่างกันเจ้าอ่านออกกันเหรอเงินนี้ไม่ได้มาจากซิลานอนมันมาจากใครสักคนในสปาร์ตาเป็นไปไม่ได้ข้าแปลให้ได้นะแต่คำสั่งพวกนี้มันมาจากกษัตริย์แห่งสปาร์ตาขุนนางสปาร์ตาต่อต้านพวกลัทธิมาตลอดพวกลัทธิก็เหมือนน้ำหากหินมีรอยแตกมันก็ไหลเข้าไปสปาร์ตายึดมั่นที่จะไม่ช่อโกงมันก็มีทุกที่ป่ะวะสปาร์ตา has changed น่าจะสปาร์ตาเปลี่ยนไปนะพวกเราไม่อยู่ที่นั่นสปาร์ตาจะเปลี่ยนไปการโกงกินนั้นมีอยู่ทุกที่เขาอยากปลูกฝังวินัยของโลกกรีกแต่ทั้งที่มันเน่าเฟะมาจากข้างในพวกนั้นพุ่งไปที่ศัตรูผิดคนแม่ยังคงเป็นสปาร์ตันลูกก็ด้วยพูดจริงนะเหรอข้าต้องรับผิดชอบที่นี่ฟาโรห์ต้องถูกหยุดจากนั้นใช่ข้าจะกลับไปเฮ้ยตรึตรึได้เบาะแสลัทธิมาอีกหนึ่งคนนะคะได้ใครมาก็ไม่รู้เดี๋ยวดูลัทธิ of cosmosได้คนไหนมาเอ่ยมี2คนนะดูคนนี้ก่อนเปิดหน้ากากเราจะทำลายรูปปั้นพวกเองเราจะเผาวิหารของพวกเองถ้ามันจะกำจัดโลกของหนูอย่างพวกเองไปได้แล้วก็แล้วก็คนนี้อะไรอ่ะสปาร์ตันคิงอันนี้ยังมีได้ข้อมูลมาแต่ว่ายังไม่เด่นชัดนะเควสต่อไปอ๋อคุยกับแม่ต่องั้นคุยกับแม่ต่อ ว่ามาได้เรือของฟาโรธกำลังปิดท่าเรือขอให้เทพสาปซิลานอสกับลัทธิของมันไม่เคยหยุดหย่อนเลยจริงๆบอกพวกเขาว่าข้ากำลังไปปิดทางงั้นเหรอข้าปฏิเสธที่จะจ่ายสวยให้เอเทนฟาร์ร์คงใช้ประโยชน์จากตรงนี้คงหวังให้พวกนั้นประทับใจสินะข้าสามารถนำลูกเรือและเคลียร์ทางให้ได้นะลูกจะทำงานนี้ได้งั้นเหรอ I will be seen ท่านพูดถูกนี่คือโอกาสหักหน้าฟาร์ร์ระวังด้วยและรีบกลับมาลามแกะน้อยได้เวลาลุยโอ้สามลำข้างหน้ามาเกะกะเส้นทางของข้าใครกันที่บังอาจเอาเรือมาขวางเส้นทางของข้าต้องเมื่อก่อนพี่ที่สาไม่ชอบเลยนะไม่ชอบการบวกทางเรือจะไม่อัพของในเรือแต่เล่นไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมันเหมือนกันเนี่ยมาดิมาแตกฟาวสโตร์มาเหลืออีก2ลำอาร์เชอร์ยิงไปอีกมาดิมันเดี๋ยวเราจะทำการชาร์จ
บหลบหลบหลบโอ้โหแม่งมาสามนัดซ้อนพังเรือลำนี้ก่อนละกันคือชอบฉัดฉัดช็อตชอบช็อตที่พังเรือแบบเอาเรือพุ่งชนไปแบบอลังการจัดๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเรือติดไฟว้าวจะไหนไปหน่อยเต็มๆยิงแต่เรียบร้อยต่อไปเป็นการปิดงานโอ้ก็ไม่แตกอีกโอ้เบาไปอะนะไหนๆก็ไม่แตกแล้วปะไปฆ่ามันเลยแล้วกันถึงที่ไปพวกกระจอกโอ้ตายแล้วเรือโค้งเคงไปไหนโอ้โหระดับแกกับข้ามันห่างกันเกินไปฟันที68หลอดมามามาไอ้นี่มันถึกนี่มันถึกมาโผล่ลงน้ำเฉยเออเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกมาดิทำเป็นตัวแดงหรอหมดครับกับเหลืออีกรำหนึ่งโอ้มันจอดรอข้างๆเราเลยอ่ะมาเทคเอ้ยเทคไม่ได้มา Ready yourselves let's Ready your jail โอ้ยอยู่ข้างฮึบมาโอ้อุตส่าห์ตั้งท่าหล่อแม่งไม่ฟันอย่างเขินเลยมาเดอะการ์ดเฮ้ยมีแต่โลกมาดิจะสู้จะสู้ไหมตีด้วยไฟทำเป็นเล่นไปเปลี่ยนก่อนเมื่อกี้ใช้นี่นะใช้มีดคู่ที่ว่ามันเบาไปนิดนึงใช้ดาบดีกว่าดาบมันเน้นดิเออโหยชอบเสียงลูกเรือมากเวลาเราฟันศัตรูตายลูกเรือแบบเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวฟันในตัวนี้ตายลูกเรือแบบเออจะเฮฮาอะไรขนาดนั้นเอาล่วงลงน้ำเฉยตามไปเก็บอยู่ใต้เรือเออเป้านิ่งเป้านิ่งมาดิมาดิตาย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 เออเฮ้มันจะจริงเรียบร้อยเดี๋ยวขอลูทก่อนก่อนพังเรือลูทโอเคโอ้โหได้ของโคตรถึงแล้วมาเดี๋ยวส่งเควสต่อพันนี้จะทำภารกิจให้ได้เยอะที่สุดนะทุกคนรีบรีบถ้าเรือเคลียร์แล้วเราต้องเดินทางก่อนที่พวกนั้นจะส่งกำลังเสริมมาเราใกล้พร้อมหรือยังติโมเรือกำลังโหลดเสบียงพวกนั้นจะพร้อมเมื่อท่านสั่งคาซานดราขอคุยด้วยหน่อย A word Of course Whatever you need ได้เลยพวกลัทธิต้องถูกสต็อปตอนเรากลับไปลาโกเนียมันคงจะอันตรายมากข้าชินแล้วล่ะเราทั้งคู่เนี่ยที่นี่แม่รู้ว่าจะเชื่อใครได้แต่แม่ไม่อยากพูดแบบนั้นกับสปาร์ตาแต่เรื่องของกษัตริย์แล้วที่เอสพาเซียพูดว่ากษัตริย์ร่วมมือกับลัทธิงั้นเหรอนั่นคือที่เรารู้เราต้องกลับไปที่สปาร์ตาและทำให้มันสะอาดขึ้นอีกครั้งอย่างน้อยเราก็เผชิญหน้าด้วยกันใช่สำหรับพวกนั้นที่พากทุกสิ่งไปจากเรารวมถึงน้องชายลูกด้วยเราจะตามหาเขากลับมาเจอแม่เมื่อลูกพร้อมยังไม่ได้ไปไหนเลยเอาพร้อมก็ได้อยู่ตัดมาเฉยงั้นข้าฝากเจ้าดูแลที่นี่ด้วยจงกลับมาพร้อมเลยหรือตายไปกับมันและถึงเวลาจัดการกับพวกลัทธิละคำที่ทีโมพูดนะคะก็คือ with your shield ก็คือเหมือนแบบเวลาเราไปลบเราก็จะเอาโล่ไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ขอให้กลับมาพร้อมกับโล่หรือไม่ก็ตายไปกับมันซะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แช่งนะแต่หมายถึงแบบมันเป็นคำที่เขาพูดก่อนที่เราจะไปออกรบเขาจะพูดกันแบบนี้ว่าขอให้กลับมาพร้อมกับโล่นะประมาณนั้นนะจ๊ะ
เป้าหมายเราอยู่ข้างหน้า3-4มา4ลำเราจะจัดการลำใหญ่เลยละกันทุกคนจะได้จบไวๆมาชาร์จชาร์จแรงไม่แรงเท่าไหร่นึกว่าจะแบบครึ่งลำอะไรแบบนี้โอ้มันแรงนะเนี่ยมันแรงนะเนี่ยอุ๊ยโอ้เยอะไม่เป็นไรเรามีกำลังเสริมมาเดี๋ยวก่อนตั้งลำโอ้ยคือเราจะจัดการลำใหญ่แต่อ้าวชนกันเองจ้าเยี่ยมมันมีสัญลักษณ์ของลัทธิด้วยอ่ะเรือลำใหญ่อ่ะแสดงว่าโอ้ยแสดงว่าถ้าเราจัดการนี่เราจะฆ่าลัทธิได้อีกหนึ่งคนฟรีๆไปเดทายทูฮิดัสเฮ้ยโอ้โหเอ้ยไอ้ลูกน้องแม่งมาหงุดหงิดเลยไอ้เรือลูกน้องแบบมารับแทนน่ะแย่โอ้ยจะโอ้ยเลือดเรือจะหมดแล้วดูใบเรือขาดสมุยโหไม่ได้หรอกสงสัยต้องจับลำเล็กก่อนละมั้งมันพยายามปกป้องอะไรอ่ะโอ้ยพังเรือก็พังแล้วชนอีกนิดเย้มาเก็บลูกกระจอกเรือหัวหน้าแกพังไปแล้วไอ้หนุ่มมาสิจะหนีไปไหนข้ายังมีกองกำลังเสริมโอ้แล้วแบบคลื่นแบบสูงมากทุกคนดูคลื่นดิตายเรือจะคว่ำไหมเนี่ยอ๋อมันมี4ลำนี่ว่าลืมเหลืออีกลำหนึ่งนะจ๊ะไปไหนแล้วโอ้นี่โอ้โหไม่ทันแม่งเร็วมันเร็วยิงดักหน้าไม่ได้ปริ้นโอเคเรียบร้อยนะพังหมด4ลำใช้ได้ก็ถือว่าเราจัดการพวกลัทธิไปกับเนื้ออุ้ยเรือชนจัดการลัทธิไปกับเนื้อเรื่องหลักอีกคนหนึ่งนะคะฟรีๆส่วนคนอื่นๆนะพี่นิสาอาจจะไม่ได้ทำคลิปแยกนะคะคือคนอื่นที่มันไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องหลักไปเป็นเควสย่อยที่ไปช่วยชาวบ้านแล้วเจอพวกลัทธิอะไรอย่างเงี้ยพี่สาก็ไปฆ่ามาเหมือนกันเก็บพยายามเก็บให้มันตามเนื้อเรื่องให้ได้เร็วที่สุดนะก็อาจจะไม่ได้ทำคลิปมาก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนักซอสปลอดภัยแล้วเราทำสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อประชาชนและตอนนี้ถึงเวลามองไปฝั่งและกำจัดพวกลัทธิพวกมันมีอยู่ทุกที่มีสาวกนับไม่ถ้วนเราควรเริ่มจากไหนอ่ะเราจะตัดหัวมันทุกครั้งที่เราเจอจนกว่ามันจะอ่อนแอลงไปเองสปาร์ตาที่สปาร์ตาหรอแม่ยังพอมีเส้นสายที่นั่นอยู่บ้างเราจะรวมพลที่บ้านของเราแล้วทำความสะอาดพวกนั้นกันก่อนแต่มันจะอันตรายมากนะพวกนั้นไม่ปล่อยสปาร์ตาไปง่ายๆแน่ลูกคิดว่าเราไม่ควรกลับไปงั้นหรอต้องไปด้วยกันเศร้าสิแม่ยังมีเรื่องที่ต้องทำที่นี่เมื่อแม่พร้อมเราจะแล่นเรือเป็นลากูเนียมีบางอย่างที่ลูกต้องรู้ก่อน What? อะไรลูกต้องไปหาพ่อของลูกเฮ้ยข้อแรกคือเขาเป็นใครนะข้อที่สองคือข้าชักไม่แน่ใจว่าอยากจะรู้หรือเปล่าส่วนข้อที่สามเนี่ยข้าไม่อยากรู้เลยแต่พี่สายอยากรู้มากนะเราจะเลือกข้อแรกกันป่ะเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นชายที่อธิบายยากเป็นหลายสิ่งแต่วิธีเดียวที่จะรู้จักเขาคือต้องไปพบเขาด้วยตัวเองแล้วทำไมแม่ไม่บอกมันเลยล่ะมีแค่เขาที่จะเล่ารายละเอียดได้เมื่อลูกเจอเขาลูกจะเข้าใจลูกจะเจอสิ่งที่ตามหาบนเกาะซีร่าแม่จะบอกเส้นทางให้กับลูกแล้วไปเจอกันที่ลาโกเนีย
ั้นข้าจะรีบไปขอให้เทพโพไซดอนคุ้มครองเดินทางปลอดภัยธีราถ้าออกเสียงภาษาอังกฤษก็จะเป็น th ธีรานะคะแต่ว่าเอาง่ายๆก็ธีราละกันนะมาดูเควสก่อนละกันนะคะก็เมื่อกี้เราจะไปสปาร์ตากับแม่แต่แม่บอกว่ามีเรื่องที่ต้องทำแล้วก็พยายามบ่ายเบี่ยงให้เราไปหาพ่อจริงๆเราจะพอไปสปาร์ตาได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะตามเนื้อเรื่องและคำพูดเขาไปน่าจะอันนี้ a family leg หูโคตรจะไกลขอต้อนรับเข้าสู่เกาะจีรานะจ๊ะโหอุ้ยมันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันใช่ป่ะเนี่ยแต่เควสมันบอกว่าที่นี่นะคะมันแลดูเป็นเมืองล้างพ่อเราจะอยู่นี่พี่ว่าลักษณะเราจะยาวกันแน่นอนพ่อเราไม่น่าจะอยู่ที่นี่ได้มีแคมป์ว่ะมีอะไรก็ไม่รู้เวล28แต่ที่รู้มีจุดซิงโครไนเซชันนะไปซิงโครไนก่อนเพื่อต้องกลับมาซีร่าไม่ได้เป็นแบบที่ข้าคิดไว้เลยแฮะใช่มันดูแบบเป็นเมืองที่มันล้างๆล่มสลายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยซิงโครไนเซชันก่อนละกันนะประตูข้างหน้ารูปร่างเหมือนประตูของผู้มาก่อนหรือว่าเราต้องใช้หอกในการเปิดประตูแบบนั้นเว้ยประตูแบบเหมือนประตูที่เราไปอัปเกรดหอกอ่ะใช่แต่เควสมันเดี๋ยวนะใครเอากองฟางมาวางไว้ตรงนี้เควสมันไม่ได้มาที่ประตูนะมันชี้ขึ้นไปข้างบนนะไปที่แคมป์งั้นเดี๋ยวเราเดินไปที่แคมป์ก่อนละกันสร้างพวกนี้ดูเก่ามากใครเป็นคนสร้างแล้วสร้างเมื่อไหร่แล้วมันมีไว้เพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันคาซันดาไม่มีอะไรนอกจากบันทึกนะคะอยากรู้จังว่าเขียนไว้ว่าอะไรแสงคือกุญแจงั้นเหรอมาเดี๋ยวเรามาอ่านบันทึกนะคะโอ้ยอย่างยาวมาเริ่มกันเลยนะคะคือบันทึกเนี่ยไม่ทราบคนเขียนนะคะแต่เขาเขียนไว้ว่าในขณะที่กำลังค้นคว้าซากวิหารอยู่ก็ได้เจอกับบันทึกที่กล่าวถึงประตูนะคะหลังจากที่ได้ลงแปลข้อความบางส่วนเสร็จก็ได้รู้ถึงกลไกจึงได้ลองไปขยับกระจกแล้วก็กลับมาที่ประตูใหม่อีกครั้งนะแล้วก็เจอกับเส้นทางที่ลึกลงไปใต้ดินซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้านล่างนั้นจะพาไปที่ไหนวันรุ่งขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมาลองเปิดประตูอีกครั้งแล้วไปดูว่าข้างในนั้นมันมีอะไรกันแน่นะบันทึกเขาเขียนไว้แบบนี้นะจ๊ะก็ประตูอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราลองไปเนี่ยมันเป็นประตูของผู้มาก่อนน่ะInteract is locked มันล็อกนะต้องไปดูแท็บเล็ตต้องไปดูบันทึกแสดงว่าเราต้องไปขยับกระจกกลิ่นอายเหมือนTomb Raider Holy crap ข้างหน้ามีอะไรมันคือตัวอะไรอ่ะคำหนึ่งแมวหรอทุกคนดูให้พี่ลิสาทีมันตัวอะไรแมวปะพี่รักแมวมากเลยพี่ไม่อยากทำร้ายทำไมมันร้องเสียงแบบแมนยังเอือต้องเล็งให้ตรงหัวไม่ตายนะอุ้ยแมวเถื่อนเสียงน่ากลัวจริงเนี่ยมันมีกระจกมีแสงแบบนั้นเราต้องไปเริ่มจากที่ตรงนั้นหรือเปล่าอันน่ะไม่รอดสายตาอย่าเนียนheadshot kill น่าจะหมดละนี่คาซานดาหรือลาลาคอฟต้องมาไขปริศนากระจกอีกแล้วเหรอเสียงอะไรวะเดี๋ยวดูแสงส่องมาตรงนี้แสงเจอแล้วส่องอันนี้ไม่ได้สินะนี่ไงแล้วก็แสงสะท้อนไปตรงนู้นแล้วก็ต้องปีนตามแสงไปดูปะเนี่ยแป๊บนึงเหมือนในนี่เลยอ่ะเหมือนเล่น Tomb Raider เลยอ่ะแบบดูแสงคือแก้ปริศนาเปิดไขประตูดูแสงนะแสงมาสุดที่ตรงนี้สะท้อนมาตรงนี้แล้วก็โอเคติดอันนี้น่าจะไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็ส่องลงไปข้างล่าง
อ้าวฮัลโหลเฮ้ยติดเฮ้ยบั๊กว้ายเอ้าคืออะไรอ่ะบั๊กเกมเหรอตกใจนึกว่าหลุดคือก็คิดขึ้นเกมมันไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตคือมันไม่เอ้ยโอ้ยงูโหเนียนนะเนียนนะตกใจหมดแสงมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ติดอ๋อติดไอ้นี่ดึงออกโอเคสะท้อนได้แล้วแล้วก็สะท้อนกันเองอยู่ตรงนี้น่าจะดันออกมาหรือเปล่าไม่รู้เขามีทางให้ดันก็ดันนะอ่ะได้ให้สุดเลยสะท้อนมานี้แล้วก็อันนี้อีกอันมาดันไป This looks to be in the right position. ดูเหมือนจะถูกเอ้ยเอ้าถูกเฉยแล้วก็สะท้อนมันถึงป่ะโอเคถึงนะถึงฝั่งนู้นข้ามไปฝั่งนู้นเออก็เพลินดีนะแต่มันง่ายอ่ะมันไม่ยากเหมือนทูมเรเดอร์นะมันแค่ขยับตามบล็อกที่คิดว่าน่าจะใช่อันนี้น่าจะยากแหละมันก่อกันสะท้อนมาแล้วมันติดไม้สินะเริ่มจากอันนี้แล้วกันถอยมาก่อนฮึบแล้วก็เอาอันนี้ดึงมาเอาให้สุดเอาให้สุดแล้วก็อันนี้ดันมาไม่ได้มันบังนะเราจะดันไปทางขวาไม่ได้หรอมันดันได้แต่หน้าหลังเงี้ยหรอแป๊บนึงมันก็ยังบังอยู่มันดันไปทางขวาไม่ได้พี่ที่สาก็เลยว่าจะอันนี้น่าจะได้ละมั้งยังไม่ชิบหายละติดงั้นนี่ดึงออกมาไม่ได้ Fuck น่าจะอันนี้ดันออกไปอ้าวได้เฉยแบบงงๆเอาแสงส่องไปข้างล่างนะจ๊ะข้างล่างมีอะไรหรือทำยังไงลงเนี่ยอยากรู้จริงมันลงไงเนี่ยคือมันเดินลงไปมันไม่ลงอ่ะมันกระโดดข้ามไปข้ามมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วนะเอ้าแทนที่จะกระโดดเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรวะมันชักดาบเนียนเนียนเลยนะโอ้โหยังไม่หมดตกใจโอเคมาชนตรงนี้น่าจะได้ผลไปเปิดประตูโอ้โหโคตรเทคโนโลยีอินเทอร์แอคในที่สุดต้องใช้หอกเปิดจริงๆด้วยนะมันเป็นเหมือนแบบคือผู้มาก่อนอะแลดูฉลาดลึกล้ำซ้ำซ้อนซับซ้อนโอ้มืดยิ่งบอกว่าเกียรติที่มืดๆอยู่เปิดไฟเขาบอกในบันทึกบอกว่าโอ้ตายแล้วลึกต้องลงไปข้างล่างสินะลิบเฟสจ้ะหัวชนหินแตกมีน้ำอยู่มีของให้ลูดไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวมุมนี้แบบไม่ดีเลยโอ้ยไม่ได้แน่จะมาจำสแกร์หรอทำไมพ่อต้องมาอยู่ตรงนี้เออนั่นดินี่เรามาตามหาพ่ออยู่นะแต่เราต้องมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยพ่อเราอาจจะเป็นเทพก็ได้คิดไปนู่นคืออยู่ลึกล้ำมากไม่รู้ทางไปนะทุกคนพี่นิสาจะปีนไปข้างหน้าแบบมั่วๆไม่ได้ว่ะปีนไม่ได้ว่ะอย่างนี้ดิเ
เออมีรูอ่ะในนี้น่าจะร้อนหูมันยิ่งลงมาข้างล่างโอ้อะไรวะเนี่ยควรระวังทุกฮึบโหตกลงไปไฟไหม้ตายอ่ะนี่คืออะไรอ่ะภูเขาไฟระเบิดเรามาอยู่ในถ้ำเท่าลาวาอะไรอย่างนี้ไปทางไหนต่ออีนี่ไงแตกไหมเนี่ยเอ้ยดูท่าไม่ดีเลยโหยังลึกลงมาอีกเหรอเนี่ยมีรูข้างหน้าระหว่างทางก็โดให้หมดโดนี่จะมีรูอยากจะรู้เชียวว่าขากลับจะกลับยังไงยังไม่เจออีกเหรอพ่อเรามาทำอะไรในนี้เนี่ยโอ้ตายละพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงมันแบบมันร้อนมากเลยทุกคนโอเคยังไม่หมดโหโคตรลึกจัดจ้า What is this? ที่นี่มันที่ไหน Time to take a dive โอ้อะไรอ่ะซึมเรามาเจอสถานที่หนึ่งนะคะที่มันจะมืดหรือเปล่านะเปิดไฟให้แล้วก่อนพี่ไม่รู้ว่าเวลาอัพใน YouTube มันจะมืดหรือเปล่านะที่แห่งนี้มันใหญ่หรือเกินอะไรอ่ะไม่มีอะไรให้รู้เฮ้ยโอ้โดดไม่พ้นตื่นเต้นอ่ะเอ้าคาซีนเฉยเฮ้ยอะไรอ่ะอยากรู้เหมือนกันคือรูปร่างลักษณะแบบHello? สวัสดีเฮ้ยมีคนอยู่เทพเหรอพ่อเราเหรอน่ะแบบพ่อเป็นเทพจริงอ่ะนี่คือดาวเล่นนะเนี่ยอิคารอสเอ้าอิคารอสไอ้ทรยศเอ้ยสวัสดีคาซานดรายินดีต้อนรับสู่แอตแลนติสฮอลลี่แครปแอตแลนติสไม่อยากจะเชื่อคิดว่าเป็นแค่นิทานสิมีความลับมากมายในโลกนี้ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังนิทานและตำนานและท่านเป็นใครข้าคือพีทาโกรัสข้าคือพ่อของเจ้าพีทาโกรัสนี่ได้คือบิดาตัวเลขอะนะเขาตายไปนานแล้วใช่ถ้าจะพูดถูกก็เกือบศตวรรษและใช่ข้ากำลังยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าแล้วอิคารอสคือเพื่อนเก่าของข้าเองข้าส่งมันไปคอยดูแลเจ้าและตอนนี้เจ้าก็มาโอ้โหเดินทางตามหาโชคชะตาตามหาพ่อนะแล้วก็แม่ส่งมาเลือกตามหาพ่อแล้วกันเนาะคือเรามาเพราะว่าเราจะมาหาพ่อข้าเดินทางมาไกลเพื่อพบพ่อที่แท้จริงของข้าท่านเจ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อตามหาครอบครัวมันมีสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นแล้วทำไมต้องส่งข้ามาที่นี่ข้าต้องทำอะไรข้าอยากรู้คำตอบมีความรู้อยู่ที่นี่ความรู้ที่ทรงพลังและถ้ามันอยู่ในมือผิดคนความลับของมันอาจทำให้มนุษยชาติล้มสลายเราไม่สามารถให้คนอื่นมาเจอที่นี่ได้เราต้องหาทางปิดผนึกมันจากโลกไปตลอดกาลข้าไม่เข้าใจเลยสักนิดข้าเป็นนักรบนะไม่ใช่ผู้แสวงหาพวกเราต่างมีจุดมุ่งหมายคาซันดาเจ้าจะช่วยข้าปกป้องความลับของแอตแลนติสทำก็ได้ท่านพูดถูกเราต้องช่วยโลกของกรีกเนื้อสิ่งอื่นใดจงเชื่อมั่นในตนเองเจ้ามีความสามารถที่ยิ่งใหญ่ข้าจะจัดการแล้วกันคำตอบที่เจ้าค้นหาอยู่เบื้องหลังกลไกพวกนั้นพวกมันถูกผนึกและอาร์ติแฟกต์ที่ใช้เปิดพวกมันหายไป
งั้นข้าต้องหาอาร์ติแฟกต์แล้วกลับมาแอตแลนติสอีกครั้งเหรอข้าได้รวบรวมข้อมูลที่พอจะบอกได้ว่าอาร์ติแฟกต์พวกนั้นอยู่ที่ไหนแต่ว่ามันมีพลังที่น่าเหลือเชื่อพวกมันทำให้จิตใจของมนุษย์ตกต่ำลงแต่เจตนาก็เพื่อปกป้องตัวของมันเองข้าจะเอามันกลับมาและข้ามีคำถามจะถามท่านและข้าก็มีคำตอบแต่ตอนนี้รับนี่ไปนี่คือชิ้นส่วนกุญแจแอร์ติแฟกต์ที่ซ่อนอยู่ในโบเทียและข้าก็กำลังตามหาส่วนที่สองอยู่เฮ้อสรุปคือเรามาเจอแอตแลนติสเฉยเกินที่คาดไว้มากอ้าวกับโลกปัจจุบันเลยครับช็อกเทียร่าเราเจอแอตแลนติสแอตแลนติสขอฉันเช็คตับเธอหน่อยนะเธอกำลังเพ้อเรากำลังหาอาร์ติแฟกต์ของชาวอิสุด้วยพลังที่ดัดแปลงความจริงเรื่องนี้มันไม่แปลกหรอกพีทาโกรัสเกิดเมื่อ570ปีก่อนคริสตกาลนั่นทำให้คนที่อยู่ในถ้ำนั้นอายุเกือบ150ปีอะไรจะทำให้เขามีชีวิตได้ขนาดนั้นไม่เท้าเออร์เมสเทรมเมกิจูดวัดไม่เท้าอะไรวะฮาซานเธอพูดถูกฉันจะช่วยคุณแพ็คของขอบใจลุยกันทุกคนไม่เท้าเออร์เมสทริสเมกิจูสชื่อยากจัดจัดฉันอยู่ตรงพิกัดแล้วถ้ำที่เรารู้มาน่าจะอยู่ข้างล่างอุปกรณ์พร้อมไลลาถ้าไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างล่างอาจจะมีฉลามก็ได้งั้นเรายังไม่ดำเดี๋ยวเราขอข้ามบทอันนี้ไปก่อนนะทุกคนพี่สาวขออนุญาตพูดถึงแอตแลนติสละกันนะคะแอตแลนติสบางคนอาจจะไม่รู้นะแอตแลนติสคือชื่อในภาษากรีกนะที่มีความหมายว่าเกาะแอตลาสเป็นอาณาจักรในตำนานนะที่ถูกกล่าวถึงโดยเพโตปราชญ์ของชาวกรีกโบราณนะที่มีอิทธิพลอย่างสูงมากต่อแนวคิดตะวันตกนั่นเองกล่าวกันว่าอาณาจักรของแอตแลนติสนะคะเป็นทวีปหนึ่งที่อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติสเป็นที่อยู่อาศัยของพลเมืองที่ทรงคุณธรรมและมีเทคโนโลยีที่สูงส่งนะถ้าตามในเกมก็คือแบบผู้มาก่อนอะไรเงี้ยจะสังเกตเทคโนโลยีของเขามันจะแบบอลังการอ่ะกำแพงเมืองนะคะเป็นทองคำและวิหารเนี่ยสร้างด้วยเงินนะมีอุทยานหย่อนใจแล้วก็มีสนามแข่งม้านั่นเองทว่ามันถูกทำลายพังพินาศด้วยความพิโรธของเทพเจ้าผู้ที่เนรมิตมันขึ้นมาคำว่าแอตแลนติสนะคะมาจากแอตลาสบุตรของโพไซดอนนั่นเองแอตแลนติสนะคะอาจจะอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเมดิเตอร์เรเนียนนะคะนักประดาน้ำบางคนเนี่ยพบขุมทองบริเวณนั้นนั่นเองซึ่งมันเป็นที่ที่เป็นความจริงแต่ยังไม่สามารถพบได้นะว่ามันอยู่ที่ไหนแต่เขาแค่บอกว่าตำนานเขาบอกมาอย่างนี้นะเพลโตเนี่ยนะนักปราชญ์ชาวกรีกเนี่ยเขียนไว้เมื่อราว300ปีก่อนคริสตกาลซึ่งยุคของเพลโตนะห่างจากยุคของแอตแลนติสเนี่ยราว 9,000 ปีทุกคนมีการกล่าวว่าอารยธรรมโบราณหลายๆแห่งของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นอียิปต์รวมถึงบรรดาวัฒนธรรมเมโสโปเตเมียทั้งหลายเนี่ยไปจนถึงวัฒนธรรมโบราณของเผ่าอินคาเผ่ามายารวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่มหัศจรรย์นะไม่ว่าจะเป็นสโตนเฮดหรือว่าพีระมิดในดินแดนต่างๆทั่วโลกต่างก็เป็นมรดกของชาวแอตแลนติสทั้งสิ้นนะคะและปัจจุบันเราก็ยังไม่รู้ที่ตั้งของแอตแลนติสเลยนะเหลือเชื่อมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ปกติของเกมนี้อยู่แล้วนะเกม Assassin's Creed แต่ว่าพี่นิสาก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมาเจอแอตแลนติสจริงๆคือมันไม่รู้ว่ารูปร่างที่แท้จริงมันเป็นยังไงใครอยากรู้ก็ลองไปเซิร์ชดูใน Google ได้นะว่าแบบแอตแลนติสรูปร่างเป็นยังไงนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือในเกมเขาสร้างมาในแบบนี้เหมือนแบบอยู่ใต้น้ำอะไรแบบนี้แต่ว่าที่เขาพูดมาก็ประมาณนั้นคือเป็นแหล่งของผู้ที่แบบมีความรู้ล้ำลึกดูของพวกนี้ดิเห็นไหมแบบดูการสร้างแบบนี้แบบคนสมัยโบราณ 9,000 ปีก่อนนะทุกคนเขาจะสร้างอะไรแบบนี้ได้สุดยอดนะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่จุดเควสซึ่งไลลาจะมาเฮ้ยดูดิมันเข้ามาได้ด้วยเนาะอ้าวคัทซีนเลยI should get out of this diving suit before I start exploring. น่าจะเปลี่ยนชุดก่อนนะที่จะสำรวจได้เลยไลลา It's real. มันเป็นจริง I made it. ฉันทำได้ Layla to Altair too? นี่ไลลาฉันอยู่ที่นี่เธอเห็นภาพไหมใช่เห็นสิพระเจ้าไลลานี่มันแอตแลนติสเธอรู้สึกยังไงบ้างอะรู้สึกผิดปกติอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรห้องนี้มัน
Amazing จริงๆมหัศจรรย์ไม่ดิ Amazing แบบมัน Amazing อ่ะ มันแปลเป็นไทยอะไรวะคิดสิไลล่าคิดมันจะต้องมีทางที่จะเปิดกลไกพวกนี้ได้ฉันต้องกลับเข้าเครื่องอนิมัสฉันต้องรู้ให้ได้ว่าคาซันดราทำยังไงถึงเข้าไปนะแล้วก็กลับมาที่คาซันดราอีกครั้งหนึ่งก็คือเรายังไม่รู้ว่าวิธีการเปิดเครื่องเปิดเขาเรียกอะไรเปิดกลไกข้างหลังนั้นอ่ะมันเปิดยังไงรู้แค่ว่าใช้อาร์ติแฟกต์เปิดแต่ว่าเรายังไม่ได้หามาใช่ไหมเพราะว่าเนื้อเรื่องมันมาถึงแค่นี้นะแต่ว่าถือว่าคุ้มนะอิ่มจริงๆพาร์ทนี้ทุกคนคะเดี๋ยวพี่สาขออนุญาตจริงๆพักพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาตามหาความจริงกันต่อนะจ๊ะไว้เจอกันค่ะพาร์ทนี้ไปก่อนบ๊ายบายจากกันไปฉากไม้เท้าเมสทริสเมคเกอร์ทูสชื่อโคตรยากเลย